สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณแนนอีกแล้วนะคะในอักษรออนเลิร์นในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเราเรียนการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาดูการหาความยาวรอบรูปต่อกันอีกสักนิดหนึ่งเนาะซึ่งเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะเรียนในหนังสือคณิตศาสตร์ป.4เล่ม1ของอักษรนะคะโดยวันนี้คุณแนนจะพามาดูตัวอย่างที่6กันนะคะทุกคนเจอตัวอย่างที่6ไหมเอ่ยข้อนี้โจทย์ก็ยังให้เราหาความยาวรอบรูปอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราดูจากรูปนะนักเรียนรูปที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องมีสี่ด้านแล้วก็สี่มุมใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยโอ้โหมีมากกว่าสี่ด้านอ่ะด้าน AB เนี่ย1และ BC 2 CD 3DF 4 EF 5โอ้โหมี6ด้านเลยค่ะรวมกับด้าน AE ด้วยแสดงว่าข้อนี้เนี่ยไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมเออแล้วเราจะมีวิธีการหายังไงอ่ะหาเหมือนคาบก่อนหน้าหรือเปล่าทีนี้ทุกคนจำได้ไหมคะการหาความยาวรอบรูปเนี่ยที่คุณแนนเคยบอกแนวคิดพื้นฐานของการหาความยาวรอบรูปเลยนั่นก็คือถ้าเรารู้ความยาวของด้านทุกด้านของรูปนั้นๆเนี่ยให้ทุกคนจับอะไรเอ่ยจับความยาวของด้านทุกด้านมาบวกกันนั่นเองแค่นี้ก็จะกลายเป็นความยาวรอบรูปแล้วอันนี้เป็นคอนเซปต์พื้นฐานของการหาความยาวรอบรูปเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ว่ามันจะเป็นรูปอะไรก็ตามถึงแม้จะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมนักเรียนหาความยาวรอบรูปได้อย่างแน่นอนโดยการอะไรเอ่ยโดยการเอาความยาวแต่ละด้านมารวมกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีบางด้านที่โจทย์ไม่ได้ให้ความยาวมานักเรียนเห็นไหมเอ่ยอย่างเช่นด้าน AB นะคะด้าน AB เนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้ความยาวมาเห็นไหมใส่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนเนาะว่าด้าน AB ยาวกี่เซนติเมตรด้านไหนอีกคะที่ว่าที่เขาไม่ได้เขียนตัวเลขมาด้าน EF เนาะด้าน EF ก็ไม่ได้ให้ตัวเลขมาด้านไหนอีกด้าน DF นะคะด้าน DF ก็ไม่ได้ให้ความยาวมาเพราะว่าติดเป็นเครื่องหมายคำถามไว้อยู่เพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือด้านเหล่านี้เนี่ยยาวกี่เซนติเมตรก็จะต้องมาหากันก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างเส้นประตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ารูปที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก2รูปที่อยู่ติดกันนั่นเองถ้างั้นเราก็ใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเคยเรียนมาแล้วมาช่วยข้อนี้ได้นะสิแน่นอนใช้ได้แน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนนะคะก็คือรูปนี้เนาะครูแนนให้ชื่อจุดนี้ว่าเป็นจุด x นะคะทีนี้ให้ทุกคนดูรูปสี่เหลี่ยม x b c d ก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยม x b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเพราะว่ามุมทั้งสี่มุมเป็นมุมฉากแล้วมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะเพราะว่าด้านที่อยู่ติดกันมันยาวไม่เท่ากันเนี่ยนักเรียนเห็นได้เลยด้าน DC ยาว6เซนติเมตรด้าน BC ยาว7เซนติเมตรด้านที่อยู่ติดกันมันไม่เท่ากันนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ได้ว่าอะไรด้านตรงข้ามจะต้องยาวเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้าน XB เนี่ยจะยาวเท่าไหร่ด้าน XB ก็จะยาวเท่ากับด้าน CD ซึ่งมีค่าเท่ากับ6เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าส่วนตรงนี้เนี่ยคือ6เซนติเมตรใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ความยาวของด้าน AB ใช่ไหมเพราะว่าด้าน AB เนี่ยยาวมาถึงนี่เลยซึ่งส่วนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันยาวกี่เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะมาดูสี่เหลี่ยมรูปเล็กกันต่อนะคะนั่นก็คือรูป AXFE นะคะในรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกันเพราะว่ามุมทั้ง4มุมเป็นมุมฉากแล้วเป็นจัตุรัสหรือว่าเป็นผืนผ้าเอ่ยเป็นจัตุรัสเพราะว่ามีสัญลักษณ์เป็นขีดเล็กๆอยู่ด้านที่ติดกันยาวเท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกำหนดมาให้ว่าด้าน AE ยาว2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นด้านที่เหลือก็จะยาว2เซนติเมตรเท่ากันเราก็เลยได้ว่าด้าน AX ยาวเท่าไหร่ด้าน AX ยาว2เซนติเมตรนักเรียนรู้แล้วนี่นาAX ยาว2เซน XB ยาว6เซนเพราะฉะนั้นด้าน AB ที่มันยาวทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องยาว
8เซนติเมตรใช่ไหมคะคุณแอนเขียนรวบแบบนี้นะ8เซนติเมตรเรียบร้อยนะคะแล้วคราวนี้เหลือด้านไหนที่เรายังไม่รู้อีกด้าน EF รู้แล้วนะด้าน EF ยาว2นะคะแล้วด้าน FD ล่ะFD จะยาวกี่เซนเนี่ยทีนี้เราก็ยังดูสี่เหลี่ยม XBCD เช่นเดิมนะคะด้าน BC เนี่ยยาว7เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วเราทราบว่าด้าน XF ตรงนี้นะคุณเรียนขอเปลี่ยนสีนิดนึงทุกคนจะได้เห็นชัดเจนด้าน XF ตรงนี้ยาวกี่เซนคะยาว2เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าด้าน FD เนี่ยต้องยาวกี่เซนติเมตรคะเพื่อที่ว่าเอามารวมกับ2เซนติเมตรแล้วมันจะได้เท่ากับด้าน BC เห็นไหมด้าน BC ยาว7ด้าน FD ก็ต้องยาว5เซนติเมตรใช่ไหมคะคราวนี้เราก็รู้ความยาวของด้านทุกด้านแล้วนี่นาเพราะฉะนั้นก็หาความยาวรอบรูปได้แล้วเราก็เลยได้ว่าความยาวรอบรูปเนี่ยเกิดจากความยาวของด้าน AB บวก BC บวก CD บวก DF บวก FE บวก EA นะคะซึ่งทุกคนรู้ความยาวของด้านทุกด้านก็จับมันมาบวกกันนะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ30เซนติเมตรแสดงว่ารูปในตัวอย่างที่6เนี่ยมีความยาวรอบรูปเท่ากับ30เซนติเมตรนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่6เนาะรูปของเราเนี่ยจะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้านักเรียนดูดีๆเนี่ยรูปในตัวอย่างที่6เนี่ยเกิดจากรูปสี่เหลี่ยม2รูปเอามาวางไว้ข้างๆกันซึ่งถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราจะใช้สมบัติของสี่เหลี่ยมมุมฉากนะมาช่วยเราหาความยาวของแต่ละด้านได้ใช่ไหมคะทีนี้บางคนดูตัวอย่างแล้วแบบอาจจะงงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำโจทย์กันไปด้วยกันดีกว่านะคะซึ่งโจทย์ในวันนี้นะจะอยู่ในกิจกรรมฝึกทักษะนะคะก็จะอยู่ในหนังสือเรียนเลยในข้อ2ใหญ่นะคะก็ยังให้หาความยาวรอบรูปกันอยู่เพียงแต่ว่ารูปเนี่ยไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะรูปในโจทย์ในข้อ1เนี่ยก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่เนาะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมรูปเล็กวางอยู่ติดกันใช่ไหมคะแสดงว่าเราใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมาช่วยเราได้แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องหาความยาวของด้านในแต่ละด้านก่อนนะเราเริ่มที่ด้านไหนดีคะที่เรายังไม่รู้ด้านมอถอเรายังไม่รู้ความยาวเนาะแล้วก็ด้านมอดอก็ยังไม่รู้ความยาวว่ายาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะมาหาด้านนี้กันก่อนเนาะเริ่มที่ด้านคุณแนงขอเริ่มที่มอดอก่อนนะคะมอดอยาวเท่าไหร่ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้าคุณแนงลากเส้นปะแบบนี้นะแสดงว่าด้านนี้ด้านสีน้ำเงินที่คุณแอนกำลังเขียนเนี่ยยาวกี่เซนติเมตรคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะยาว3เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะต้องเท่ากับด้านที่อยู่ตรงกันข้ามมันก็คือด้านทอธงทอทหารเพราะฉะนั้นด้านนี้ยาว3เซนติเมตรแล้วด้านส่วนเล็กๆตรงนี้ล่ะคะจะยาวกี่เซนติเมตรส่วนเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็จะยาวเท่ากับด้านตรงข้ามของมันใช่ไหมคะซึ่งด้านที่เป็นเส้นประสีดำตรงนี้ยาว2เซนติเมตรทำไมคุณแอนรู้ว่ามันยาว2เซนติเมตรเพราะว่าสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันมันก็เลยส่งผลให้ด้านเส้นประสีดำเนี่ยยาว2เซนติเมตรและมันก็ส่งผลให้ด้านเล็กๆข้างบนตรงนี้ยาว2เซนติเมตรเช่นกันแสดงว่าด้านมอดอยาว5เซนติเมตรนั่นเองได้ด้านมอดอแล้วเหลืออีกหนึ่งด้านที่ต้องหานั่นก็คือด้านมอถอว่ายาวกี่เซนติเมตรนะคะซึ่งด้านมอถอหายังไงเอ่ยเรามาดูด้านที่อยู่ตรงข้ามค่ะด้านที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยก็คือส่วนนี้เนาะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันยาวเท่าไหร่แต่ว่าส่วนที่เรารู้คือส่วนที่มันยาวลงมาถึงนี่เลยว่ายาว6เซนติเมตรทีนี้เราจะดูรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กกันนะคะด้านสีน้ำเงินตรงนี้ยาวกี่เซนติเมตรคะ2เซนติเมตรเนาะเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าส่วนคุณแอนขอเปลี่ยนสีนิดนึงส่วนนี้ส่วนสีเขียวจะต้องยาวกี่เซนคะเพื่อที่ไปรวมกับ2เซนติเมตรข้างล่างแล้วถึงจะได้เท่ากับ6แน่นอนก็ต้องยาว4เซนติเมตรนะคะแล้วด้านสีเขียวมันอยู่ตรงข้ามกับด้านมอทอพอดีเลย
เราก็เลยได้ว่าด้านโมโทยาว4เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปก็เกิดจากด้านไหนบ้างบวกกันเท่ากับคุณแอนไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะคะก็คือด้านมดบวกดตบวกตถบวกถทบวกททหารทธงแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือด้านทมนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด6ด้านด้านมดเรารู้แล้วว่ายาว5ด้านดตโจทย์ให้มาแล้วคือยาว6ด้านตถยาว2ทธก็2นะคะแล้วก็ททหารทธงเนี่ยยาว3เซนติเมตรแล้วก็ด้านสุดท้ายคือทมยาว4เซนติเมตรเราก็จะมาหาผลบวกกันว่าได้เท่าไหร่เนาะ5บวก6ได้11 11บวก2เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก4ได้22เราก็เลยได้ว่าความยาวรอบรูปจะมีค่าเท่ากับ22เซนติเมตรนั่นเองนักเรียนเข้าใจมากขึ้นไหมคะงั้นขออีก1ข้อเนาะเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเลยและในข้อ2ก็ยังหาความยาวรอบรูปกันอยู่นักเรียนจะเห็นว่ารูปในข้อ2เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่ที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปเล็กๆข้างบน1รูปรูปเล็กๆตรงนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นจัตุรัสหรือผืนผ้าเป็นผืนผ้าเนาะเพราะว่าด้านที่อยู่ติดกันเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันทีนี้เราก็จะต้องไปหาความยาวของด้านทุกด้านกันก่อนซึ่งเหลือด้านไหนบ้างคะที่ว่าเรายังไม่รู้ความยาวด้านเหลือขอฝอใช่ไหมคะขอฝอเนี่ยไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็เหลืออะไรอีกขอปอก็ไม่รู้เพราะโจทย์ไม่ได้ให้มาเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาความยาวของ2ด้านนี้กันก่อนว่าเป็นเท่าไหร่เริ่มที่ด้านไหนดีคุณแอนขอเริ่มที่ขอฝอแล้วกันนะคะขอฝอเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสีแดงตรงนี้แต่ว่าในด้านตรงข้ามสีแดงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่เพราะว่าส่วนที่เรารู้ก็คือฟอผอซึ่งมันยาวไปถึงข้างบนเลยแต่ว่าส่วนข้างบนตรงนี้นักเรียนรู้ไหมคะรู้เนาะเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะต้องมีความยาวเท่ากับด้านตรงข้ามก็คือด้านบปเพราะฉะนั้นด้านเล็กๆตรงนี้จะยาว2เซนติเมตรแล้วคราวนี้ด้านสีแดงตรงนี้รู้หรือยังตรงนี้ก็ต้องยาว4เซนติเมตรใช่ไหมคะเมื่อไปรวมกับ2แล้วมันถึงจะได้6เนาะเพราะฉะนั้นด้านนี้ยาว4เซนติเมตรก็เลยได้อัตโนมัติเลยว่าขอผอก็ต้อง4เซนติเมตรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเลยแค่ด้านเดียวก็คือด้านขอปอขอปอยาวเท่าไหร่นะคุณแอนสร้างเส้นประขอเปลี่ยนสีนะคะสร้างเส้นประลงมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะทีนี้ด้านขอปอเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับด้านสีน้ำเงินตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนแต่ว่าด้านสีน้ำเงินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันยาวกี่เซนติเมตรก็ต้องไปหากันก่อนว่าตรงเล็กๆตรงนี้เนี่ยยาวเท่าไหร่ซึ่งตรงเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับเส้นประสีดำแล้วเส้นประสีดำอยู่ตรงข้ามกับพอฟอซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเส้นประตรงนี้ก็จะยาว3เซนติเมตรก็เลยทำให้ด้านเล็กๆตรงนี้เนี่ยยาว3เซนติเมตรเช่นกันนะคะแสดงว่าด้านสีน้ำเงินที่เราต้องการหา3บวกอะไรนะถึงจะได้เท่ากับ8ก็ต้องเป็น5เซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็เลยได้ว่าขอปอก็ต้องยาว5เซนติเมตรเช่นกันเมื่อเรารู้ความยาวของด้านทุกด้านเราก็จะหาอะไรเอ่ยความยาวรอบรูปได้แล้วนะคะก็เกิดจากด้านทุกด้านบวกกันนั่นเองคุณแอนขอเริ่มที่ด้านขอปอบวกปอพอบวกพอฟอบวกฟอผอบวกผอฟอและด้านสุดท้ายคือด้านฝอหอนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ด้านเนาะแล้วก็ทราบความยาวไหนใส่เลยขอปอยาว5 23 2ขอโทษทีค่ะอันนี้ยาว6เนาะปอผอยาว6นะคะจากโจทย์ผ
ผอฝอยาว8โจทย์กำหนดมาให้แล้วและฝอหอยาว4บวกกันได้เท่าไหร่5บวก2นะคะได้7 7บวก3เป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก8ได้24 24บวก4ได้28เพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยความยาวรอบรูปจะเท่ากับ28เซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวอย่างที่เราดูกันในคาบนี้อันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารูปเริ่มต้นที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนรูปสี่เหลี่ยมที่เรารู้จักแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยรูปที่โจทย์ให้มามันคือรูปสี่เหลี่ยม2รูปที่เอามาติดกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาช่วยในการหาความยาวของด้านต่างๆได้เมื่อเราทราบความยาวครบทุกด้านเราก็จะหาความยาวรอบรูปได้ใช่ไหมคะโดยการเอาทุกด้านความยาวทุกด้านมาบวกกันนั่นเองสำหรับคาบนี้เนี่ยเดี๋ยวใครยังงงเนาะคุณแอนฝากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปดูเป็นการบ้านอีกรอบหนึ่งเนาะคุณแอนเชื่อว่าถ้าดูอีกรอบเนี่ยอาจจะเข้าใจขึ้นอย่างแน่นอนเลยคาบนี้เนี่ยคุณแอนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คาบหน้านะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education